ฟังก่อนยังไม่ใช่คำถามถึงขั้นอ้วกอาเจียนไม่เป็นได้หรอครับน่าสงสารก็ถ้าปวดถึงขั้นนั้นก็จะทานยาเหมือนที่คุณลุงพูดเมื่อกี้ค่ะแต่ถ้านิดๆหน่อยๆก็จะพยายามคลายตัวเองด้วยการหาอะไรมาโปะอะไรเงี้ยน้ำแข็งบ้างน้ำร้อนบ้างนวดคลึงบ้างอะไรเงี้ยครับดูนะดูสองมือเปล่านะbefore ร่างกายคุณต้องรู้เองว่ามันโดนมันแบบไหนแต่ต้องรู้เองนะมันเป็นข้อมูลของเองทีนี้พอเวลามาเจอผมข้อมูลใหม่มันจะเป็นยังไงร่างกายคุณจะเป็นตัววัดผมเรียกว่าฟิลเลอร์อาการปวดคือฟิลลิ่งหายปวดก็คือฟิลลิ่งเหมือนกันแค่นะปวดคือฟิลลิ่งทางลบหายปวดคือฟิลลิ่งทางบวกตัวคุณจะรู้เองจากสองมือเปล่าโอ้ไหมครับค่อยๆหายใจปืดปืดปืดปลอดสังเกตปวดไม่เคลื่อนถึงขั้นหายใจเนี่ยก็เรียกว่ารอดตายนะผมมีประสบการณ์คนคนหนึ่งฟังกันนับแถวนี้ถอยหลังไปเกินกว่า20ปีคนคนนั้นเขาเรียนจบมาใหม่ๆปริญญาตรีมีรายได้เดือนละ15,000ไม่เคลียร์ที่ว่าเนี่ยไปหาหมอทุกครั้งหมอก็บอกว่าไม่หายแต่ไปทุกครั้งจ่ายไม่น้อยกว่า 2,500 เดือนหนึ่งไป4ครั้งไปว่าทีละครั้ง 2,500 4ครั้งแต่กับเท่าไหร่นี่หมื่นนั่นเนี่ยค่ะในเดือน 15,000 เขาบอกว่าไม่เคยได้ให้เงินพ่อแม่ใช้เลยถามกับตัวเองเว้ยเขาถามตัวเองไม่เคยได้ให้เงินพ่อแม่ใช้เลยแถมยังไปขอพ่อแม่ใช้อีกทั้งที่ทำงานแล้วขอแทนโทษทีขออนุญาตผูกคอตายอยู่สองครั้งแต่ไม่ตายนี่ประสบการณ์ตรงเขาแล้วเขาก็มาหาผมผมก็บอกว่าคอยดูนะไม่น่าจะเกิน5ครั้งเข้ามาถึงผม3ครั้งครั้งที่4ก็ไม่มาตามนัดผมก็เลยคิดว่าเขาหายแล้วหรือเขาไปผูกคอตายจริงสรุปเขายังไงคะผมก็จะสรุปอย่างนั้นนะฮะก็ได้เมื่อขาดหายไปอ่ะเขาหายจากผมไป1 2โอเคนะ3ก็โอเค4หาย4ไม่มาเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้ครับอย่างคุณก็จะได้รับจากมือจากผมไม่ได้เป็นจากเบาทุกครั้งเจอผมก็เบาแล้วเขาก็ดีขึ้นลำดับผมก็สรุปได้ทันทีว่าหายขาดแน่นอนเพราะผมมีศักยภาพตรงนี้อยู่แล้วผมรู้ตัวเองอยู่แล้วผมจึงบอกว่าไม่น่าจะเกิน5ครั้งส่วนมากก็ไม่ถึง5ครั้งผมเผื่อเซฟตี้ตัวเองเอาไว้นะในคำพูดก็เชื่อว่าเขาหายเลยแต่เขาไม่มาอีกเพราะอะไรเป็นไปได้มากภาษาผมมันไปสะกิดบางสิ่งบางอย่างความรู้สึกเพราะว่าเขาเป็นเพศแม่เจอผมเพศพ่ออย่างเงี้ยเป็นไปได้นะภาษาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นหรือเปล่าทางผมเองผมว่าผมแฝงทางว่าผมเพียวในเรื่องการใช้ภาษาในก้อนกับกิริยาด้วยเพราะฉะนั้นผมยังมั่นใจตัวผมว่าไม่น่าจะล่วงล้ำกับเกินสิทธิส่วนบุคคลค่ะโอเคผ่านไปในสุดแล้วคงผูกคอตายไปนะมั้งหรือหายขาดไปมาเลยก็ดีมี2เคสใช่ไหมคะใช่เอาคนเป็นตัวอย่างเดี๋ยวมันจะเหมือนอย่างที่เหมือนคุณไหมว่า1ครั้งผ่านไปคุณจะโฟลว์ไหมเบาไหมโอเคไหมครับค่ะถ้าคุณเบาโฟลว์แปลว่าเขาหายขาดแล้วก็ไม่มาเจอกันอีกเลยโอเคไหมครับค่ะโปรดสังเกตว่าจริงไหมสองมือเปล่าด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ที่พูดจังนะครับเพียงแค่แนะนำมาเปื้อนยังไม่ถึงสองวันเลยมาแล้วเมื่อวานไปทำบุญกฐินบุญกฐินมั่งพัดผ่ามาเจอให้โอเคนะครับสังเกตครับโทษครับแอปป๊อกป๊อกนี่แน่
ถามว่ารู้สึกเป็นไงก่อนอื่นยังไม่จบนะก็โล่งๆค่ะโล่งโล่งแล้วเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันติดถึงขั้นแบบว่าเนี่ยคออะไรอย่างเงี้ยมันติดไปหมดตอนนี้โล่งโล่งถึงขั้นหลุดหมดไหมยังค่ะยังคอยดูจะหลุดที่ไหนครับให้นึกซะว่าขึ้นบันไดหรือลงบันไดก็ได้มีหมด10ขั้นลงมาแล้ว3ขั้นประมาณนั้นเห็นนะค่ะหรือขึ้นไปแล้ว3ขั้นประมาณนั้นคิดลงหรือคิดขึ้นก็ได้ต่อไปขั้นที่2มันได้5ขั้นไหมหรือว่าได้8ขั้นเลยโทษครับมาอีกขั้นหนึ่งครับแน่แน่โทษครับเดี๋ยวเรื่องบอกเพราะข้อตกลงนั้นคือเรื่องเก็บดูสิสองมือเปล่าพระเดชศึกได้ไหมโยมโอ้โหพระเดชศึกหมายความว่าไงโทษครับป้าสองมือเปล่าพระเดชศึกได้ไหมครับคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้ถูกกระทำครับมันลั่นก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะลงขึ้นค่ะสองมือเปล่าถามว่าผลิตสุดได้ไหมจะเป็นออกสนามรบชนะเด็ดขาดประมาณนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอาการของไมเกรนเนี่ยมันจะดึงกล้ามเนื้ออะไรไปด้วยใช่ไหมคะหมดทั้งตัวเพราะว่าแรกๆที่มันเป็นเมื่อก่อนเพราะว่าหนูไม่ได้รักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันแหละหนูเคยไปรักษาหลายปีแล้วประมาณ10ปีที่แล้วละครับไปที่โรงพยาบาลก็เหมือนที่คุณลุงพูดนั่นแหละครับจ่ายไป 3,000 แต่ว่าพอกินยาเขาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยมันหลับอย่างเดียวเลยไม่กินกินได้อาทิตย์หนึ่งก็เลิกกินตั้งแต่นั้นก็ไม่กินก็เอามันอยู่งี้แหละเพราะว่ามันไม่ได้เป็นบ่อยมากเลยเนี่ยมันจะเป็นแค่ก่อนช่วงประจำเดือนมาอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นใช่ค่ะกับแบบเหมือนตอนที่มันหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับไม่รู้ทุกเดือนมันเล่นงานเราทุกทีอ่ะใช่ค่ะนะก่อนที่เกินจะพังนะสำนวนผมคือเกินพังนะผมใช้สำนวนเกินพังตอนหลังมานี่มันจะเหมือนกับว่าพอเราเป็นนานมากแล้วเราทนอยู่กับมันอย่างนี้แล้วก็ตามันเริ่มพร่าโอเคมันไปเรื่อยด้วยใช่ค่ะเอาล่ะต่อไปถ้ายังไม่ถึงขั้นผลิตศึกค่ะต่อไปนี้ชุดผลิตศึกนะต่อไปนี้นะโทษครับโจมตี3ครั้งเมื่อกี้พูดถึงตาด้วยปวดไปไหนก็บอกตาใช่แล้วค่ะเพราะว่าเวลาปวดมันตามันกระตุกตลอดเลยแล้วมันก็สลับข้างพอฉันเก็บมันจะเบาศีรษะเบาหัวมากเลยเปรียบเทียบจากที่มันเคยเป็นกับเวลาผมปล่อยมือตอนนี้3 2ปั๊บเปรียบเทียบได้เลยโทษครับโทษครับปึ๊บมันจะเกี่ยวข้องไปหมดอ่าไม่เกินที่หนูถามเพราะเส้นนี้แหละค่ะเพราะมันเมื่อก่อนมันจะตึงแต่ข้างหลังตอนนี้มันไปทั้งหน้าทั้งหลังเลยค่ะโทษครับครับพอสังเกตปุ๊บและแล้ว
หมดไหมครับพระเดชศึกได้จริงไหมก็อย่างที่นึงโทษครับสังเกตตรงนี้ด้วยครับจะไปทั้งตัวโทษครับพระเดชศึกได้ไหมครับข้างหลังเบาแล้วค่ะเมื่อกี้ติดเหลือแค่ตรงนี้เหลือเส้นหน้าคู่แค่นั้นเองเหลือแค่นี้เองเนาะค่ะโทษครับครับครับมีไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือน้ำลายครับมีไหมครับมันยังมีตรงนี้ครับเอาละปึ๊บปล่อยผมแป๊บคืนน้ำลายใช่ครับก็ครับปึ๊บมีอีกไหมคุณโยมเอาไปแล้วค่ะสรุปจะประเด็นประเด็นศึกเป็นเจนเด็ดขาดเอาแถมต่อไปนี้เรื่องของทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังต่อไปนี้จะไม่ปวดนะครับจำด้วยครับพี่ลืมบอกว่าก่อนมันจะมาได้มันจะตายให้ได้เลยโอ้ฟังคุณลุงบอกสักกี่ครั้งได้ครับก็เพิ่งฟังเมื่อเช้าที่พี่เขาส่งให้นี่แหละค่ะเช้าเจอกันเมื่อวานกลับมาตอนดึกแล้วครับคนที่บอกเราเขาบอกว่าไงบ้างครับพี่เขาบอกว่าลองมาหาลุงแล้วก็พี่ครับถึงพูดมาเชื่อเลยโอเคโปรดสังเกตมันจะเบาแววนะครับเบาแววโทษครับแป๊บนี่คือคำตอบตอบที่ความรู้สึกอธิบายคำว่าโป้เลยครับมันรู้สึกว่ามันเบาจากตอนที่เราไม่เคยสัมผัสมันเลยเพราะว่าจุดที่คุณลุงแตะเนี่ยก็คือเป็นจุดที่เวลาหนูไปนวดใช่ไหมหนูแทบจะไม่ให้หมอนวดเนี่ยกดเลยเพราะว่าเวลาจับไปนะมันจะเจ็บมากโดยเฉพาะที่คุณลุงไอ้ข้อตรงหัวเข่าเนี่ยจริงๆเวลาที่หนูขึ้นที่สูงอ่ะขึ้นสะพานอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มดังก็แก๊กเสร็จแล้วมันก็จะอ่อนแรงไปเลยซึ่งตอนนั้นหนูต้องพักก่อนแล้วก็ถึงจะไปต่อได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอวันนี้มันก็เหมือนกับมันโดนกระแทกเหมือนมันโดนลึกข้างในแต่ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวหนูจะไปลองขึ้นบันไดดูนี่เลยลองเลยโยมถือเลยเดินโชว์เดินโชว์เดินโชว์เดินใช่ไหมเดี๋ยวนี้เลยแต่ถ้าเดินไอ้ธรรมดาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวผมมีวิธีให้คุณเดินค่ะผมมีวิธีให้คุณขึ้นบันไดก็ได้ค่ะเดินนะครับจางผมเคาะเขาเองเคาะเรื่องไหมเคาะเนี่ยผมอยู่สามวันเวลานี่พอสบายเวลานี่มันก็ดังเหมือนเวลาเนี่ยค่ะเวลาเราเคลื่อนไหวอ่ะมันจะดังแก๊กแก๊กแก๊กของมันแต่ว่าหนูไม่สนใจมันดังปล่อยมันดังไปนี่คือหลักการที่เฝ้าดูอาการกายตัวเองว่ามันเป็นเรื่องของกายถ้าหนูบอกว่ามันไม่ป่วยมันต้องไม่ป่วยลองเหยียบขึ้นนี่ขึ้นไปดูขึ้นบันไดเปิดแต่มันอันนี้ค่ะถอยล่างหลังลงซ้ายขึ้นนะฮะหน้าลงนี่สิหน้าค่ะเติมมันเขาเตะขาสิหายดันแป๊กเดินจะนี้เตะสะบัดเลยครับสะบัดเตะสะบัดเหมือนสะบัดผ้าข้างซ้ายเจอแต่ว่าแป๊กมีไหม
าให้เจอคำว่าแป๊บมีไหมเดี๋ยวดูสิครับวันหลังถ้ามันแป๊กๆนี่หนูสะบัดเลยนะครับมีไหมมีแป๊กมีป๊อกไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วจบข่าวโอ้ค่ะตึงก็หายไปตึงก็หายไปสบายนะค่ะขอถามว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคงชิ้นเปลืองไปเยอะในการยาวจะรับสอบไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอย่างที่หนูบอกคือหนูไม่ได้เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลเลยนะครับก็เลยไม่ถึงขอเส้นเปลืองมากเนาะใช่แล้วอย่างนึงก็เหมือนที่หนูบอกคือหนูไม่สนใจมันแต่ชีวิตมันก็ลำบากนิดนึงใช่ค่ะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราเป็นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะอยู่กับโลกให้ได้โดยที่ไม่เดือดร้อนกับมันอะไรเงี้ยครับผมถึงแม้ว่าจะรำคาญบ้างก็เอาผ่านได้ก็แล้วกันนะใช่ผ่านมาตั้ง10ปีแล้วต่อไปนี้ตั้งแต่อายุ18ตอนนี้มัน43แล้วค่ะต่อไปนี้นะฮะอาการเช่นนี้เราได้คุยกันเรียบร้อยอย่างนี้ค่ะคุยกันโดยการสื่อความเข้าใจกันเนี่ยนะกับ2มือปราบช่วยให้ความรู้สึกเดี๋ยวนี้วินาทีเนี่ยคาดว่ามันจะเป็นอย่างไรคาดว่าคิดว่าจะเป็นอย่างไรของแต่ก่อนนี่มันผ่านใครก็ไม่รู้บัดนี้มันขาดผ่านลุงงอความแตกต่างเดี๋ยวหนูกลับมาตอบได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่ามันของหนูมันก็จะเป็นเหมือนที่หนูกรอกไปในเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นก่อนประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังประจำเดือนหรือว่าเวลาที่หนูไปโดนแดดจัดนานๆอะไรอย่างงี้ค่ะต้องให้มันครบเดือนของมันก่อนนะใช่เอาเดี๋ยวนี้เลยดีกว่า before after ค่ะตรงนี้ว่าก่อนที่ผมสัมผัสตัวเมื่อกี้นี้กับสัมผัสตัวแล้วเนี่ยถามว่ามันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับมันก็เบาขึ้น 50% นะคะโอเคค่ะวันนี้เราจะได้50นะค่ะอยากหายปวดโอเคนะครับค่ะโอเคเข้าใจครับจบข่าวเนาะค่ะมันก็หายไปได้ 50% มันก็เซ็นรับแสบรวมทั้งห้ามเข้าโรงจำนำห้ามเข้าโรงจำนำหมายถึงว่าอ่ะผิดที่ละไม่เป็นไรนะห้ามเข้าโรงจำนำห้ามขึ้นโรงพักห้ามมีเรื่องมีราวกับใครหมายความว่าไงไม่เข้าใจค่ะถ้าแป๊ะที่นี่ปุ๊บจะไม่ไปแป๊ะที่ไหนอีกอ๋อเพราะขึ้นโรงพักมันมักจะแป๊ะโป้งนะอ๋อมีเรื่องขึ้นโรงพยาบาลมันต้องแป๊ะโป้งนะแป๊ะที่นี่นะมันจะไปแป๊ะที่อื่นไม่เคยก็เลยไม่รู้ค่ะนะค่ะกันไม่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีเรื่องมีราวกับใครแล้วก็ไม่มีใครมายองเรื่องเราค่ะผมภาวนาไว้คนที่ผ่านกระบวนการนี้จะไม่คือจะปลอดภัยอ่ะขอบคุณมากค่ะมาไว้ให้ค่ะแล้วหนูก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณลุงในการช่วยรักษาคนด้วยค่ะด้วยความยินดีครับผมสวัสดีครับมาเลยครับครับเอาน้ำให้ลุงจับหน่อยปึ๊บค่ะน้ำเป็นยาที่นี่น้ำเป็นยายกชีมิตรายอากาศเป็นยาครับพี่ใหญ่เชิญครับเดี๋ยวเชิญพี่ผู้ชายอีกคนเข้ามาได้เลยนะฮะยุคพระศรีไอ้เมตรายอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาใบไม้เป็นยาโดยปกติแล้วลุงหงจะไม่ถามที่มาครับแต่ผมอยากรู้ว่าพี่มาอยู่ในสภาพแบบนี้ได้ยังไงผมไปเรียนนวดครับเพื่อนเอาเข่าใส่หลังเขายืนอยู่แล้วก็สไลด์เขาบอกผมปวดหลังบอกเดี๋ยวกูรักษาให้เขายืนแล้วก็สไลด์เข่าลงมาแล้วก็มันก็แดงขึ้นมาทันทีเลยแล้วคราวนี้สไลด์เข่าไม่เข้าใจก็ยืนอยู่แล้วเข่าลงมาเลยครับยืนอยู่ครับแล้วเข่าลงมาเลยแล้วก็เอาย่อเข่าลงมาใส่เอวผมเลยเรานอนอยู่ครับอ๋อเขายืนครับเอาเข่ากระทุ้งมาเลยครับตอนนั้นมันแดงขึ้นมาอย่างนั้นแดงก็ว่าแต่มันยังไม่มีอาการก็ผ่านไปเกือบประมาณ3อาทิตย์ถึง4อาทิตย์แล้วผมไปนอนพื้นปูนผมไปนอนไปต่างจังหวัดไปนอนบ้านหลานแล้วก็เขาเสริมมาปูนก็นอนอากาศมันเย็นแล้วผมก็ปวดมากนอนไม่ได้เลยคือวันที่31ปวดมากนอนไม่ได้ลุกขึ้นมาสวดมนต์อะไรก็แล้วแต่นอนไม่ผมไปนอนท่ากบเอาหมอนข้างมาคีบแล้วก็นอนหลับท่านั้นแล้วตื่นเช้าวันที่1ก็เยี่ยมไม่ออกไปโรงพยาบาลก็เยี่ยมออก
ถ่ายไม่ออกก็เรียบร้อยอยู่ประมาณ 4-5 เดือนผมจะเริ่มดีขึ้นถ้าผมวินิจฉัยก็มาจากไตท่านเจอเข่าเพื่อนแต่ว่าตรง MR ตรงกระดูก L4 5มันปูดออกมามันก้อนออกมาปูดมาทับเลยนะฮะถ้าผมวินิจฉัยแล้วเล่นของผมนะครับเพราะมันเจอเข่ามันไม่เคยไปเจอมันถงผมยังตัวไตครับมันจะแทบผ่านกระดูกครับถ้าผมวินิจฉัยแล้วเล่นของผมนะครับมันก็เลยปวดก็เลยมีผลกับการเยี่ยวไม่สะดวกหรือว่าอันไม่อยู่โอเคนะคำถามต่อไปนี้มาทั้งหมดเกือบเต็มหน้ากระดาษเลยเนาะครับจะให้ผมช่วยอะไรก่อนหนึ่งเดียวก่อนก็อยากเดินสะดวกครับมันไม่สะดวกเพราะอะไรเดี๋ยวนี้หนึ่งเดียวผมว่าน่าจะเป็นไขสันหลังครับเสียมครับแปลว่าปวดใช่ไหมมันเดี๋ยวนี้มันไม่ปวดเลยครับเวลาเดินไม่คล่องตัวครับโอเคนะหลังจากผมช่วยไม่เกิน5นาทีลองเดินดูนะก็จะคล่องด้วยนะครับโอเคครับผมใช้ว่าไม่เกิน5นาทีลองเดินดูอาการที่คุณเป็นกับก่อนที่ผมจะช่วยแล้วก็หลังผมช่วยไม่เกิน5นาทีนะครับโอเคอ่ะเข้าใจจงกันแล้วครับดูสิเป็นหมอนวดครับเป็นหมอนวดให้เพื่อนนวดด้วยครับโอเคครับรายได้ดีมั้ยช่วงนี้ติดลบมา2สามเดือนแล้วครับที่แต่ผมไปดูแลมาแปลว่ามีมันติดลบครับเป็นผู้ประกอบการครับผู้ประกอบการติดลบครับต้องจ่ายหมอครับแล้วครับหมอไม่มีงานแล้วต้องจ่ายเขาเท่าเดิมมีงานก็จ่ายตามงานที่ได้หายใจไว้พลังที่ผมมีอยู่จะช่วยโทษครับเอาใจก็พอแล้วก็หายใจจะสะดวกไหมตอนนี้เริ่มสะดวกแล้วครับพูดใหม่ตอนนี้เริ่มสะดวกแล้วสะดวกจะสะดวกมากขึ้นแต่มันเจ็บช่วงนี้ครับสะดวกมากขึ้นถ้าผมใช้แค่นี้ครับหายใจครับเองให้ได้ผมทำแค่นี้พยายามหายใจเข้าสู่ภาวะปกติใช้จมูกตามปกติานี่คือพลังงานครับรักษาไว้ประมาณ2นาทีผ่านไปแล้วนะครับโทษครับเอากลับขึ้นมาพิจารณาตัวเองอยู่กับตัวเองนี่คือพลังงานนะครับจับดูที่คุณมีบกพร่องไปแล้วใช่ไหมนะโทษครับออกไปนี่ข้างขวานี่ออกไปด้วยจะเกรงก่อนตามผมเพราะเป็นพลังงานคุณต้องเป็นฝ่ายรับไม่ใช่สู้โทษครับถึงสี่หรือสี่ยังไม่รู้นะโทษครับไปแล้วครับแล้วนั่นจะปกติ
อทำอย่าเป็นชู้อย่าระแวงเพราะผมไม่ใช่เพื่อนคุณเพื่อนคุณนั่นเขาคุณต้องระแวงโทษครับคิดว่าน่าจะประมาณ5นาทีมีอะไรแตกต่างจากเดิมไหมครับแตกต่างนะเดี๋ยวเพิ่งพูดถึงเยี่ยวนะครับเพราะผมยังไม่ได้เยี่ยวผมอยากจะใส่ตัวให้สักนิดหนึ่งก่อนแล้วค่อยเดินมันจะต่างจากเดิมโทษครับไหวไหมครับตอบไหวครับมันต้องเทสตรงนี้โทษครับแป๊บปึ๊บนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์3 2 8เดินโชว์ได้เลยหาความแตกต่างโอ้การเดินเผยเลยเดินก็เดินเผยแล้วใช่ไหมก่อนป่วยก็เดินปกติครับยืนได้ดีขึ้นครับมันจะสังเกตเดินเข้ามาเดินได้คืนนะครับต้องทำตามกระบอกใช่ครับครับนั่งยองแล้วลุกขึ้นใช่ครับผมจะคุมหลังครับขึ้นครับลงครับครับความขึ้นความขึ้นนะลองนั่งพื้นพับเพียบนะกลับข้างดูสิครับต่างจากเดิมไหมครับครับแต่ก่อนนั่งนั่งแบบนี้ไม่ได้ครับแต่ก่อนนั่งแบบนี้ไม่ได้นะครับระวังขอโทษตรงนั้นวางมือก่อนจ้ะผมจะช่วยผมรู้ว่าทางซ้ายเมื่อกี้เนี่ยเป๋นะครับครับทางซ้ายที่เดินเป๋คือซ้ายมันเป๋ใช่ไหมครับซ้ายมีปัญหาอะไรกันเนาะครับผมจะปลดจุดนั้นให้นะครับครับไหวไหมครับต่อไหวครับไหวครับเป็นพลังงานไม่ใช่หนวดไม่ใช่ออกแรงปวดครับปุ๊บที่เดินเป๋จะหายเป๋ไหมนะครับอย่าลืมจอดกันอยู่ตรงนั้นปุ๊บหายใจซะลองลุกเดินสิจะเป๋เหมือนเดิมไหมมันขึ้นง่ายขึ้นแต่รู้สึกว่ามันรับน้ำหนักได้ดีขึ้นครับรับไปเต็มเท้าเลยครับเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเลยครับเจ็ดสิบแปดสิบเลยอ่ะเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะครับเดินคล่องด้วยด้วยเดินคล่องมากเลยปกติผมยังเดิมยังติดติดอยู่ใช่ครับก็แปลว่าพลังงานที่ผมพูดพลังงานสมองแล้วครับเวลาผมออกแรงเนี่ยมันไม่ต่างจากนวดครับแต่นวดมันใช้เวลานานมากครับผมใช้เวลาน้อยมากครับนี่คือปัญหา
ต่างกันอะไรกันเนาะครับเพราะฉะนั้นจึงใช้ให้ข้อแตกต่างมากเอาล่ะส่วนเอิญทีเนี้ยครับเรื่องของหัวขอเล่าความจริงให้ฟังได้ไหมครับจะเล่าให้ฟังนะครับเล่าแล้วอย่ากดผมนะครับพลังที่ผมมีอยู่คือพลังที่ได้มาจากสมาธิชั้นสูงมากครับบอกได้ว่าคือสมาธิชั้นสูงสุดครับจนหาที่สุดไม่ได้ก็แล้วกันครับผมเดียวจะรักษาผู้คนมาเยอะมากครับทำไมถึงไม่เข้าตัวครับแต่ทางฝ่ายคุณหรือคนทั่วไปมักจะเข้าตัวครับเพราะเอาออกเองไม่ได้ครับก็เลยเรียกว่าเข้าตัวครับไอ้ตรงนี้นะฮะทั่วไปมักจะไม่เข้าใจมีแรงนวดกับนวดมีแรงใส่เข้าไปที่นั้นสุดท้ายแล้วคนนวดก็ไปรับเอาสิ่งที่ไม่ดีจากคนที่ถูกนวดครับวันละเล็กวันละน้อยซึมซับนั่นแหละคือตัวไปรับเอาแล้วเราก็เอาออกไม่เป็นครับเพราะมันใช้สมาธิชั้นสูงมากครับผมจึงไม่เป็นอะไรครับผมเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นคนเลย20กว่าปีที่ผ่านมาจะขนาดไหนแต่ผมก็ไม่เคยเป็นนี่คือสิ่งนี้ต้องเล่าสู่กันฟังเพราะสิ่งนี้ต้องเป็นการเหมือนกับถ่ายเทถ่ายทอดให้กันและกันแล้วกันผมไม่เคยหัวกับสิ่งเหล่านี้ครับแต่มีข้อแม้อยู่นิดเดียวว่าเมื่อเวลาจากผมไปแล้วหนึ่งห้ามตบใครให้ตีห้ามตีใครใช่ไหมครับถ้าเป็นการประกอบชีพซื่อเก็บไม่หมดก็เก็บไม่นานครับผมจะให้แนวทางของผู้คนทุกคนครับจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้ครับขอความช่วยเหลือครับให้มันพอกินพอใช้จะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ช่างมันครับจะเหลือพอขอเหลือพอบ้างก็ช่างพ่อโคตรแม่มันครับถ้าเราจะมีบุญขนาดนั้นครับจำภาษาผมให้ดีครับขอกินพอใช้ครับเหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอครับจำภาษาผมไว้ดีๆย้ำซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานครับเอาไปใช้เพราะว่านี่มันเป็นหลักคุณธรรมครับหลักคุณธรรมหลักเมตตาธรรมครับผมต้องมีพวกนั้นไม่มีผมก็ไม่มีสิ่งนี้สังเกตไหมฮะครับเวลาที่ใครจะไม่เคยเรียกว่าน้องไข่มีแต่ตู้และสองเท่าที่เห็นนี่แหละก็คือเมตตาธรรมคุณธรรมมาตลอดถ้าผมในวันนี้โอ้ยเพราะว่าผมมีมาได้ข่าวล่าสุดไม่อยากจะมีเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวขี่หรอกครับ จะเป็นไปได้ขอเรือยอดหนึ่งลำ โทษครับผมอยู่ใกล้ชวยาโทษครับมันจะเบาแล้วครับนี่แหละคือสองฝ่ามือผมไม่ธรรมดานะผมครับน่าเอาไปใช้ดีครับนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันแน่กันโอเคนะต้องผมมันมันก็ผมมันเข้าใจครับพูดใหม่ฮะดังๆเลยครับตัวพูดดังที่ตัดสินใจไม่ผ่านี่มาถูกทางหรือเปล่าที่ไม่ผ่าฟังให้ดีนะฮะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เนาะเขาได้รับใบอนุญาตไลเซนส์ให้ผ่าผู้คนก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญไปครับคนเชี่ยวชาญเขาพูดอย่างนั้นผ่าแล้วไม่รับผิดชอบไม่รู้จะอะไรขึ้นอย่าไปยอมรับโคตรแม่งดีกว่าแหละที่นั่นแหละโอเคไหมเออ
เชี่ยวชาญเขาไม่พูดอาจารย์ทีเลยครับเชี่ยวชาญมันต้องรับผิดเพราะเป็นผลการของทำงานของตัวเองมนุษย์มันต้องมีเช่นนี้มันถึงจะมีสำนึกใช่ไหมฮะไม่ใช่จะเอาแต่เงินอย่างเดียวแล้วคนผู้ถูกกระทำจะเป็นหาแล้วก็ไปรู้กองเงินอย่างเดียวผมบอกว่าไม่ใช่มนุษย์ทำกับมนุษย์งั้นอย่าเติมผมสรุปให้เรียบร้อยแล้วข้อมูลพวกนี้ผมก็ฟังมาเยอะแล้วผมไม่ยอมรับเด็ดขาดผู้เชี่ยวชาญกระทำกับนายกรนายขอไม่ยอมรับผิดชอบของการกระทำรับแต่ชอบไม่ยอมรับผิดผมไม่ยอมรับแน่นอนครับเอาเถอะเมื่ออย่าเติมอย่าเติมครับเมื่อเราไปหาเขาอย่างที่คุณว่าเราจะไปหาเขาอีกไหมทีนี้มันมีแค่นั้นเองอยู่ที่ตัวเราแล้วทีนี้ใช่ไหมครับใช่นะเอาเถอะยังไงก็เราก็ไม่ไปใช้บริการเขางั้นอย่าพูดถึงเขาดีสุดโอเคไหมครับเมื่อเราไม่ไปใช้บริการเขาเราอย่าพูดถึงเขาดีที่สุดปลอดภัยด้วยเมื่อเวลาคุณเริ่มมาที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็อย่าใส่ภาษาให้รู้ว่ารับชอบอย่างเดียวไม่ยอมรับผิดทั้งที่บอกว่าเชี่ยวชาญและมีไลเซนส์ด้วยผมไม่ยอมรับแอคทิวิตี้นี้เด็ดขาดมนุษย์ในโลกไอ้นี่ภาษาผมเด็ดขาดคงจะถึงเวลาสองมือเปล่ารักษากันนะจึงกล้าพูดเช่นที่ว่านี้ครับใช่ไหมผมไม่ใช้บริไม่ไปใช้บริการเขาแน่นอนเพราะผมบอกว่ายาทุกไม่เป็นพิษอยู่แล้วผมไม่โง่ไปกินยาหรอกครับผมรู้ว่ามันเป็นเคมีใครอยากโง่ต่อก็เชิญใช่ครับเมื่อไม่มีทางออกให้มีทางเลือกอันเป็นทางออกใช่ไหมฮะคุณไปเจอทางนวดก็คือทางอีกทางหนึ่งใช่ไหมล่ะครับใช่ไหมนวดก็คืออีกทางก็คือทางเลือกครับเรามาเจอทางเลือกซึ่งเป็นทางออกที่แท้แล้วด้วยสองมือเปล่าไม่ต้องใช้อะไรเอาไว้ครับครับชัดเจนนะเปรียบเทียบจากอาชีพคุณลงไปให้ได้ครับผมไม่ได้เป็นอาชีพครับถ้าผมมีอาชีพผมตั้งราคาไว้ก่อนเลยโอเคไหมครับครับงั้นไม่เป็นอาชีพเราต้องช่วยกันสิครับมนุษย์นี่นะเออมันก็พึ่งกันโดยตรงเลยอ้อต้องคิดกันในรูปแบบนั้นมันจึงจะเจริญงอกอ่ะโอ้ไหมครับครับต้องแปลไหมไม่ต้องแปลเนาะโอเคหยุดที่ตัวเราเข้าใจเขาเขาไม่ยอมรับผิดชอบงั้นเราอย่าไปหาเขาเรากับเขาก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันทีหลังครับผมจบไหมครับหยุดที่เราเป็นฝ่ายเลือกโอเคนะเข้าใจตรงกันเนาะครับดีครับที่เข้าใจภาษาลุงหอกนะครับก็อยากจะให้บางทีฟังภาษาผมเหมือนกับไปยกตนผมท่านหรือไปทำอะไรต่างนะผมบอกว่ามันพูดภาษาอย่างนี้เพื่อให้คนในสังคมได้หยุดคิดไม่ใช่เลยไม่ใช่ไปทะเลาะกันต่อโอเคนะครับแค่นั้นเองหวังผลเท่านี้โอเคนะครับอยากหายจากการปวดและมีแรงโอเคไหมครับมีแรงมีกำลังเดียวกันนะครับเดินดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80ครับ80เปอร์เซ็นต์เวลาทั้งหมดที่ใช้ไปไม่น่าจะเกิน15นาทีครับเนาะที่คุยกันมากกว่าครับสุดท้ายแล้วจริงๆสัมผัสจริงไม่เกิน5นาทีไม่เกิน10นาทีครับเวลาคุยกันจะนานกว่าเพราะต้องการปรับให้เกิดความเข้าใจครับเพราะความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญครับเราไปหาเขาเขาไม่สร้างความเข้าใจให้เราหรอกแต่พาอย่างเดียวแต่ตัดอย่างเดียวครับธรรมชาติเขาสร้างมากว่าที่มาก่อเป็นธรรมชาติได้อยู่ๆไปตัดโดยง่ายคนไม่รู้เรื่องธรรมชาติมันก็ไปตามวิถีนั้นครับโอเคนะเรารักษาธรรมชาติไว้นานๆดีที่สุดโอเคครับจบข่าวนะโอเคยินดีด้วยครับคุณได้แบบโป้งครับโอเคครับโอ้โหมาเลยมาขอติดจองไม่ได้ไปไม่อยู่ด้านนอกอันนี้ทำลายแล้วไม่ใครไปทำอะไรกันครับ
อันนี้เมื่อกี้เขียนชื่อตัวเองไม่ได้มือสั่นนี่ผมเขียนไม่ได้ตอนนี้เขียนได้มือสั่นอันนี้เขียนได้แล้วตอนนี้เขียนได้แล้วครับให้มือสั่นแล้วครับเป็นสามีภรรยาครับยินดีด้วยครับคุณลุงเมื่อกี้เนี่ยคือว่าเรื่องการตัดสินใจไม่ผ่าเนี่ยหนูเป็นคนตัดสินใจอ่ะโอเคครับดีแล้วครับก็มาถึงในสิ่งที่เราได้รับก็แปลว่าได้อันสูงทั้งคู่ต่อไปเขาประกอบชีพทั้งคู่ขอให้เจริญงอกงามโอเคนะครับที่พูดมาเมื่อกี้นี่ได้ยินหมดแล้วเขาเชื่อว่าคงจะพอเย็นพอใจแล้วหรือยิงไม่ขอแล้วพอโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปลุกเลย